เดี๋ยวจะขึ้นไปบนป้อมนะคะไปดูซิจากวิวข้างบนมันจะเป็นยังไงนะวันนี้อากาศดีนะคะหน้าหนาวยังหน้าหนาวอยู่เลยนะแต่ว่าอากาศแดดออกแล้วก็18องศานะคะก็เดี๋ยวนะอันนี้เข้ามาส่องตรงหน้าต่างของป้อมนะคะก็จะมีหน้าต่างตรงนี้แล้วก็หน้าต่างตรงนี้แล้วก็อีกหน้าต่างหนึ่งตรงนั้นข้างแล้วก็ข้างบนนะข้างบนก็เดี๋ยวเคลื่อนไปปีนได้นะคะปีนได้เด็กเขาอยากจะปีนแม่บอกว่าห้ามขึ้นนี่เราจะต้องปีนบันไดนะคะนี่ขึ้นบันไดขึ้นนะคะเดี๋ยวนะไม่มีที่ขึ้นเดี๋ยวต้องลงก่อนแต่ว่าใส่รองเท้าส้นสูงมาอาจจะไม่ถนัดนะคะเนี่ยช่วงตรงนี้มันปีนยากนะมันไม่มีบันไดขั้นต่อนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะลองปีนดูก่อนนะคะถ้าปีนสำเร็จแล้วก็จะถ่ายจากข้างบนดีกว่าเพราะว่าถ้าถ่ายด้วยปีนด้วยนี่ก็คงจะลำบากเพราะว่าใส่ส้นสูงด้วยนะคะปีนขึ้นมาถึงข้างบนแล้วค่ะต้องค่อยๆไต่นะเนี่ยข้างบนแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างล่างจักรยานของเราจอดอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ข้างล่างเดี๋ยวไปดูวิวนี่นะคะวิวบนยอดของป้อมนะแต่ทางเดินที่จะให้เดินไปดูมันแคบเหลือเกินเดี๋ยวจะค่อยๆ ย่องไปนะคะอันนี้จากหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งจากข้างบนนะคะมีหน้าต่างอีก2อันคงจะไม่เดินไปหรอกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่น่าเสี่ยงนะก็ให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันเพราะว่าแบบอาจจะเสี่ยงเกินไปนะคะใส่ส้นสูงด้วยเอาแค่นี้เนาะถ่ายย้อนแสงด้วยอาจจะมองไม่เห็นชัดนะคะเดี๋ยวให้ดูบันไดที่เดินลงข้างล่างสูงอยู่เหมือนกันนะคะจากนี่สูงประมาณ10กว่าเมตรได้นะเนี่ยลงมาเกือบถึงแล้วค่ะเกือบถึงแล้วนะเหลืออีก2ขั้นเหลืออีก2ขั้นแล้วหลังจากนั้นจาก2ขั้นนี้ยังห่างพื้นอีกประมาณเมตรครึ่งนะคะต้องกระโดดแล้วนะ ตรงนั้นตรงที่ต่อกันมันไม่มีนะคะมันถาเราจากขั้นนี้เราต้องกระโดดหรือว่าเราต้องค่อยๆคืบไปเหยียบตรงนู้นเราถึงจะลงได้โดยไม่ต้องกระโดดนะคะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูเพราะว่าความรักแฟนนั้นเนี่ยอุตส่าห์ปีนเสียงชีวิตขึ้นมาอยู่ข้างบนค่ะหวังว่าคงจะเพลิดเพลินนะคะ